บรรยากาศที่พัทยาครับตอนนี้เล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วแต่ว่าเราต้องเดินทางต่อนะครับก็อาบน้ําอาบท่าเก็บของเก็บของครับเตรียมตัวออกเดินทางไปที่จังหวัดเลยตอนนี้เวลาประมาณ 5:00 ครับหลังจากเล่นคอนเสิร์ตที่พัทยานะครับร้านอีสานการเวลาเสร็จเสียงแอบไม่มีเสียงเลยนะครับเราจะสิเดินทางไปที่จังหวัดเลยนะครับแต่อาบน้ำอยู่บ่ถามเลยอาบน้ำอยู่บ่อาบครับแล้วก็อาบแล้วคอยังเปียกอยู่ครับต้องรับผิดชอบในการรับงานนี้เจ้าของจริงครับอย่าไปนวดนะครับเรายังไม่นอนเลยนะครับกาแฟจากต้าด่วนให้นะครับมื้อนี้ผมด้วยครับยอดมากมีเงินครับมื้อนี้ผมบอกเลยผมเลี้ยงทุกคนมื้อนี้ผมเป็นเจ้าสัวครับนี่ขนาดไม่ได้ค่าตัวยังมาเลี้ยงกาแฟอีกนี่สุดยอดมากๆขอบคุณทางมีเพียนกรุ๊ปด้วยนะครับไม่ได้อะไรครับคุณรอครับมื้อนี้ด้วยครับเดี๋ยวไปใส่ไปขี้ครับผมขี้ตั้มอยู่ใส่ตั้มอยู่ข้างหลังเลยครับข้างขางไปนี่ไปนี่ข้าวเดียวนี่มาแล้วเออข้าวเดียวเดินไปเมื่อกี้ลาดขาวโอ้ยยุ่งไหมยุ่งไหมยุ่งไหมก่อนบางครับต่างกันบางคือมันไม่ได้เปลี่ยวมากครับที่คุณก้องรู้สึกเปลี่ยวมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองไม่ค่อยชินแล้วเราก็มาถึงครับขณะนี้เวลา 15:40 กว่านาทีนะบรรยากาศซาวด์เช็ครอดชีวิตจากเมื่อคืนครับวันนี้พี่แบ๊วมาเล่นที่ไหนครับวันนี้มาเล่นที่โลบอทครับจังหวัดเลยครับขอกำลังใจจากน้องๆจังหวัดเลยหน่อยครับครับขอกำลังใจหน่อยบ้านๆก็มาดูกันรักพี่แบ๊วหน่อยเด้อแกรักแต่แตงกวาหลายหักไอ้เบลนะเด1 2 3 4 5 1 2 3 4
ี่ก็เป็นบรรยากาศการซาวด์เช็คของวงสารสารสินนะครับนี่คือการเตรียมความพร้อมนะครับซาวด์เช็คอุปกรณ์ซาวด์เช็คเสียงต่างๆเพื่อก่อนทำการแสดงจริงนะครับที่โรบอท2029จังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าได้พบกับบรรยากาศซาวด์เช็คแบบนี้อีกแน่นอนครับไว้พอกันสวัสดีครับ